็นหนึ่งในความภูมิใจจริงๆนะฮะกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า CPF ครับประกาศนะครับภารกิจเตรียมส่งไก่ไทยไปพิชิตอวกาศในโครงการ Thai Food Mission to Space นะครับโดยเป็นความร่วมมือกันนะฮะกับ2พันธมิตรนะครับก็คือบริษัท Nanowax นะครับที่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีอวกาศสัญชาติอเมริกันแล้วก็บริษัทจำกัดนะครับ Mew Space and Advanced Technology ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอวกาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยภารกิจนะครับก็คือเตรียมส่งไก่ไทยครับไปพิชิตอวกาศครั้งนี้เนื้อไก่ไทยครับจะต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยมาตรฐานอวกาศนะครับหรือว่า Space Food Safety Standard นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารขั้นสูงสุดนั่นเองและสำหรับการทำงานในโครงการ Thai Food Mission to Space ทาง CPF นะครับก็จะทำงานร่วมกับ2พันธมิตรครับและก็ศูนย์วิจัยด้านอาหารอวกาศของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำให้เนื้อไก่ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศของ NASA นะครับโดยมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพด้านอาหารของ NASA เนี่ยมีข้อกำหนดมากมายครับหลาย10การตรวจสอบเลยทีเดียวรวมไปถึงการตรวจสารตกค้างแล้วก็เชื้อโรคปนเปื้อนต่างๆนะครับจึงจะได้รับการอนุมัติให้ขึ้นไปบนสถานีอวกาศได้ซึ่งกิจกรรม CP Space Phase Mission to Space นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณชัชชาติศิริพันธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐนะครับประธานคณะผู้บริหาร CPF รวมด้วยคุณอนัคควีชูรัตน์นะครับผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาด CPF ร่วมเป็นประธานเปิดในพิธีครับยกระดับว่าประเทศไทยเนี่ยที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารเนี่ยเราสามารถทำได้มาตรฐานตอนแรกระดับโลกตอนนี้เราไประดับอวกาศแทนนะครับเป็นการยกระดับขีดความสามารถของคนไทยด้วยกันนะครับซึ่งทาง CPF เนี่ยก็ขอเป็นต้นแบบตัวอย่างนะครับในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้ครับผมไก่ไทยสามารถขึ้นไปสู่อวกาศได้ผมว่าฟังมันดูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยแต่ถ้าเราสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพที่เลี้ยงดูคนบนอวกาศได้ผมว่านี่ก็เป็นจุดแข็งของเราเลยอ่ะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ชาวสยามทุกท่านนะครับให้มีความเชื่อมั่นในสินค้าของพวกเรากันเองนะครับว่ามีความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้ววันนี้ต้องการพิสูจน์เห็นว่าขั้นสูงสุดเนี่ยไปถึงขั้นของอวกาศแล้วนะครับให้พวกเราคนไทยและชาวสยามทุกคนมีความภาคภูมิใจความเป็นคนไทยของเราร่วมกันครับผมซึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะครับเป็นการรวมพลังของคนไทยร่วมแปลอักษรนะครับส่งข้อความถึงนักบินอวกาศแล้วก็กิจกรรมความสนุกอีกหลากหลายนะครับพร้อมทั้งมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นนะครับคุณโต้งทูพีคุณโอ๊ตปราโมชซานี่แล้วก็ซีนุนิวอีกด้วยครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ